สวัสดีครับนักศึกษาผมอาจารย์วุทธ,ธิภาคภูลบัวนะครับวันนี้เราจะมาเข้าสู่บทเรียนการติวหน่วยที่14นะครับการจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้านะครับอย่าลืมนะครับนักศึกษาในส่วนที่อาจารย์ติวนี้จะเป็นการติวเนื้อหาที่คาดว่าน่าจะออกสอบเท่านั้น หากนักศึกษาอยากได้คะแนนเยอะหรือมีความมั่นใจหรือมีความรู้มากยิ่งขึ้นอย่าลืมกลับไปอ่านหนังสือนะครับผมแล้วก็ทำแบบฝึกปฏิบัติด้วยนะครับเพื่อทบทวนตัวเองนะครับให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมหน่วยที่14นี้เราจะแบ่งเป็นเนื้อหา2ตอนด้วยกันตอนที่1การจัดการการขนส่งนะครับประกอบด้วยด้วยกัน5เรื่องนะครับ 1. แนวคิดการจัดการการขนส่ง 2. การเลือกรูปแบบการขนส่ง 3. องค์ประกอบของระบบการขนส่ง 4. เอกสารที่เกี่ยวข้องและการประกันภัยการขนส่ง 5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการขนส่งและตอนที่2การจัดการกระารกระจายสินค้านะครับ 1. หลักการการกระจายสินค้า 2. รูปแบบการจัดการการกระจายสินค้า 3. บรรจุพัธุ์เพื่อการขนส่งนะครับผมพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่เรื่องที่1ได้เลยครับผมเรื่องที่1นนะครับแนวคิดของการจัดการการขนส่งนะครับความหมายนะครับผมการจัดการการขนส่งเป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าตั้งแต่กระบวนการขนส่งนะครับขาเข้าคือการนําวัตถุดิบส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆที่จัดส่งจากซัพพลายเออร์ ไปยังสถานประกอบการหรือโรงงานการผลิตนะครับขาเข้าจะเป็นการนำวัตถุดิบสินค้าระหว่างทำส่วนประกอบนะครับหรือชิ้นส่วนต่างๆเข้าสู่โรงงานการผลิตนะครับอันนี้จะเรียกว่าขาเข้า ซึ่งจะประกอบอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือกระบวนการขนส่งขาออกนะครับนั่นก็คือโรงงานการผลิตหรือสถานประกอบการนะครับผลิตออกมาเป็นสินค้าสําเร็จรูปนะครับเก็บไว้ในคลังสินค้าเพื่อส่งต่อไปอยังร้านค้าร้านค้าปีกจนกระทั่งส่งมอบให้แก่ลูกค้านะครับ เราลองมาดูรูปกันนะคะเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับจากรูปนะครับนักศึกษาว่าจะเห็นว่าตัวสีแดงนะครับจะเป็นการขนส่งขาเข้านะครับนั่นก็คือจากซัพพลายเออร์หรือว่าผู้จัดส่งวัตถุดิบนะครับนำวัตถุดิบนะครับเข้าไปยังโรงงานการผลิตนะครับเพื่อเตรียมการผลิตและการขนส่งสินค้าขาออกนั่นก็คือหลังจากที่โรงงานผลิตเสร็จแล้วก็จะไปเก็บไว้ที่คลังสินค้าหรือส่งกระจายต่างๆไปที่ร้านค้าส่งร้านค้าปลีกหรือว่าผู้บริโภคนั่นเอง โดยรวมการขนส่งทั้งขาไปและขากลับนะครับของสินค้านั้นๆเมื่อมีความชำรุดเสียหายหรือไม่ตรงกับรายการที่ต้องการด้วยเพราะว่าานนักศึกษาบางทีอ่ะอลูกค้าจะได้รับสินค้าที่แบบไม่มีคุณภาพหรือว่าชำรุดเสียหายนักศึกษาสังเกตเส้นย้อนกลับจากสีแดงนะครับการไหลของข้อมูลย้อนกลับลูกค้าก็จะส่งสินค้าสำเร็จรูปนั้น่ะกลับไปที่ ผู้ผลิตหรือว่าโรงงานใหม่เพื่อที่ให้ซ่อมแซมสินค้านั้นให้ดียิ่งขึ้นแล้วค่อยส่งกลับมาให้ผู้อ่ให้ลูกค้าใหม่นะครับผมโดยที่การขนส่งนี้นะครับจะก่อให้เกิดการอัตรบประโยชน์ทางด้านสถานที่เวลาและเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้า สถานที่ยังไงล่ะอาจารย์ก็คืออะไรการขนส่งอะ่ะมันสามารถที่จะขนส่งไปได้หลายสถานที่ใช่ไหมเราอยู่จังหวัดไหนเราก็ได้สินค้านั้นเช่นโรงงานการผลิตอยู่ที่กรุงเทพถูกไหมแล้วเราอะ่ะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เราก็สามารถได้รับสินค้าที่เชียงใหม่ได้นะครับในส่วนของเวลานะครับผมเช่นเราตื่นเช้ามาเราสามารถซื้อของได้เลยอย่างนี้ครับแล้วก็เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าก็คือจากวัตถุดิบนะครับ เช่นแป้งสาลีครับก็ผลิตจนกลายเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมาอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อเพิ่มคุณค่าหรือเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านั้นเองเวลาขนส่งไปนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นหัวข้อความสําคัญของการขนส่งนะครับความสําคัญของการขนส่งนะครับประกอบไปด้วยการประหยัดต้นทุนการดําเนินธุรกิจนะครับซึ่งนั่นก็คือการเพิ่มขนาดของการบรรทุก และรวบรวมสินค้าให้เต็มคันยานผ่านะที่จะเกิดจากการซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์และขายสินค้าสำเร็จรูปให้กับลูกค้าการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะครับคือผู้ผลิตสินค้าที่จะผลิตสินค้าที่ตัวเองถนัดทำให้สินค้ามีคุณภาพต้นทุนต่อหน่วยต่ำลงการรักษาระดับการไหลของสินค้าคงคลังนั่นก็คือวัตถุดิบ หรือสินค้าเคลื่อนย้ายครั้งขาเข้าและขาออกของคลังสินค้าได้เร็วการเกิดมูลค่าของสินค้าเพิ่มขึ้นนั่นก็คือเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านสินค้าสถานที่และเวลาการลดระยะเวลาและระยะทางการขนส่งนั่นก็คือผู้ขนส่งจะค้นหาระยะทางและระยะเวลาที่สั้นที่สุดนะครับในการขนส่งสิสนค้า การสนับสนุนการให้บริการลูกค้าของกิจการก็คือจะเป็นการขนส่งสินค้าได้รวดเร็วด้วยสภาพดีในปริมาณและเงื่อนไขตามสถานที่และเวลากำหนดและช่วยให้กิจการดำเนินงานคล่องตัวนั่นก็คือจากการมีโปรแกรม TMS หรือ Transport Management System นะครับคอยอำนวยความสะดวกให้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดส่งสินค้านั่นเองนะครับ เรื่องต่อมาเรื่องที่2เป็นการเลือกรูปแบบการขนส่งนะครับผมจากภาพนะครับนักศึกษาจะเห็นว่ารูปแบบการขนส่งนะครับอย่างในประเทศไทยนะครับก็มีมากมายไม่ว่าจะเป็นทางรถบรรทุกนะครับทางรถไฟเรือเครื่องบินหรือแม้แต่การขนส่งทางท่อเองก็ตามนะครับผมซึ่งมีหลากหลายรูปแบบมาก ผู้ขนส่งหรือว่าผู้ประกอบการนะครับสามารถเลือกรูปแบบได้ได้นะครับตามความเหมาะสมของตัวเองนะครับผมโดยในที่นี้นะครับอาจารย์ขอยกตัวอย่างการขนส่งทางรางนะครับผมหรือว่าการขนส่งด้วยรถไฟนั่นเองข้อดีของการขนส่งด้วยรถไฟนะครับนั่นก็คือ 1. สามารถบรรทุกสินค้าได้ครั้งระมากๆสามารถขนส่งได้ในระยะทางไกลประหยัดค่าขนส่ง และมีการให้บริการตู้สินค้าหรือตู้คอนเทนเนอร์ในประเภทต่างๆที่ป้องกันความเสียหายแก่สินค้าได้นะครับส่วนข้อจำกัดของการขนส่งทางรางนั่นก็คือไม่สามารถให้บริการแบบประตูบ้านทําให้ลูกค้าต้องเสียเวลามารับสินค้าเพราะอะไรเพราะว่าการขนส่งทางรถไฟนะครับเราจะต้องไปรับสินค้าที่สถานีเท่านั้นไม่รถไฟไม่สามารถมาส่งถึงที่บ้านนักศึกษาได้นะนแล้วก็ จำกัดสถานนีที่รับสินค้าเพราะว่าจะมีแค่เพียงสถาน,นีรถไฟเท่านั้นหรือพื้นที่ที่มีรางรถไฟผ่านเท่านั้นนะครับผมมีอัตราเร็วต่ำจึงใช้ระยะเวลานานในการเดินทางและบางครั้งก็ต้องขนส่งไม่ตรงเวลาตามที่กำหนดเพราะว่ารถไฟอ่ะก็คือจะใช้อัตราเร็วในการวิ่งค่อนข้างตา่ำนะครับและบางทีตารางงานตารางเวลาในการเดินรถไฟนะครับอาจจะมี ความที่แบบปรับเปลี่ยนได้นะครับผมก็ทำให้สินค้าอาจจะไม่ตรงเวลาตามที่ลูกค้าต้องการนะครับและขาดความยืดหยุ่นในการให้บริการเพราะว่าการเดินรถไฟนั้นจะขึ้นอยู่กับตารางเวลานะครับผมซึ่งการขนส่งอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบหรือว่า multinomial transportation นะครับ เป็นการขนส่งสินค้าจากสถานที่1ไปยังอีกสถานที่1โดยใช้การขนส่งอย่างน้อย2รูปแบบต่อเนื่องกันโดยมีผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพียงายเดียวและรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดนะครับอย่างเช่นนะครับการขนส่งทุเรียนนะครับในประเทศไทยก็เริ่มจากลง้งใช่ไหมครับหรือว่าสวนของเกษตรกรนะครับก็จะขนส่งโดยรถบรรทุก พอหลังจากรถบรรทุกเสร็จแล้วเราก็ไปไหนต่อครับถ้าจะไปถ้าจะไปส่งอ,ออกจากต่างประเทศก็จะต้องไปที่ท่าเรือนะครับนั่นก็คือท่าเรือทางทะเล bueno. ก็จะกลายเป็นรถบรรทุกและต่อด้วยเรือแล้วพอเรือขนส่งไปยังต่างประเทศอย่างเช่นประเทศจีนเป็นต้นนะครับประทางประเทศจีนก็จะนําทุเรียนเหล่านั้นนะครับขนส่งทางรถบรรทุกอีกทีหนึ่งก็จะกลายเป็นการขนส่ง3รูปแบบนั่นก็คือรถบรรทุก เรือได้ก็ต่อด้วยรวบรรทุกนะครับเพื่อให้การขนส่งนั้นนะครับขนส่งไปยังลูกค้านะครับและสินค้าถึงลูกค้าอย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับได้รับการบริโภคอย่างอรอดอร่อยนะครับผมเรื่องที่3นะครับเป็นองค์ประกอบของระบบการขนส่งนะครับซึ่งประกอบไปด้วย7องค์ประกอบนะครับนั่นก็คือ1 อุปสงค์การขนส่งนะครับเป็นปริมาณของสินค้าขนส่งและความสามารถในระยะเวลาที่ผู้ขนส่งนะครับหรือว่าผู้ประกอบการสามารถที่จะขนส่งได้นะครับ 2. เส้นทางที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเช่นอะไรบ้างนะครับนักศึกษามหาสมุทรแม่น้ําหรือว่าอากาศนั่นเองเส้นทางที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแตกมนุษย์ต้องปรับปรุงนะครับก็เช่นคลองนะครับ เส้นทางที่คนสร้างขึ้นก็เช่นอะไรบ้างครับถนนทางรถไฟนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางนะครับข้อ3นะครับท่าขนส่งนะครับก็จะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างยานพาหนะนะครับ การขนถ่ายสินค้าหรือผู้โดยสารหรือว่าเป็นการรวบรวมปริมาณการขนส่งนะครับก็อย่างประเทศไทยนะครับจะมีการรวบรวมปริมาณการขนส่งอยู่ที่ ICD นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสถานีที่รวบรวมสินค้านะครับไว้กระจายสินค้าไปยังสถานที่ต่างๆนะครับหรือว่าเป็นสถานที่พักสินค้าชั่วคราวนะครับผม 4. ยานผ่านนะก็ง่ายๆเลยนะศึกษาก็มีรถบรรทุกรถไฟ์เรือเครื่องบินนะครับผม 5. อุปกรณ์ในการขนส่งก็เช่นรถยกตู้สินค้านะครับหรือว่าเครนยกสินค้านั่นเองนะครับผม 6. พลังงานนะครับก็จะมีพลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ำมนันหรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่ตอนนี้เรากำลังนิยมใช้กันนะครับในส่วนของการระบบการคมนาคมนะครับและสุดท้ายนะครับเนะครับเป็นผู้จัดระเบียบการขนส่งนะครับ ก็จะเป็นกระบวนการที่รัฐบาลนะครับเข้ามากํากับและควบคุมการให้บริการนะครับโดยอาจจะออกกฎหมายหรือกฎระเบียบนะครับให้ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ขนส่งนะครับปฏิบัติตามนะครับเช่นในส่วนของความปลอดภัยนะครับราคานะครับหรือว่าการโลนค์รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับต่อมานะครับในกรณี ที่ผู้ประกอบการไม่ต้องการที่จะขนส่งเองอย่างเช่นก่อนหน้านี้ที่เป็น7องค์ประกอบนะครับนั่นก็คือเป็นกรณีที่ผู้ประกอบการนะครับต้องการที่จะขนส่งสินค้าเองนะครับหรือว่ามีศักยภาพในการที่จะขนส่งสินค้าไปให้ลูกค้านะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นลักษณะที่กรณีที่ผู้ประกอบการนะครับว่าจ้างบุคคลภายนอกในการขนส่งสินค้านะครับก็จะเรียกว่าผู้ให้บริการขนส่งนั่นเองนะครับประกอบไปด้วย ในหน้าการขนส่งนะครับคือผู้ติดต่อหรือผู้ประสานงานการขนส่งแค่ภายนอกเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีตัวแทนรับจัดการขนส่งแล้วก็ที่สำคัญนะครับที่ผมจะเน้นก็คือผู้ให้บริการโลจิสติกนะครับผู้ให้บริการโลจิสติกทํทำอะไรบ้างครับอาจารย์นั่นก็คือ1ให้บริการในการขนส่งสินค้านะครับบริหารคลังสินค้าและบรรจุภัณฑ์การให้บริการพิธีการต่างๆที่เกี่ยวกับโลจิสติก และการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานปรึกษาด้านโลจิสติกส์นะครับเช่นบริษัทอะไรมั่งล่ะครับมี DHL นะครับอย่างในประเทศไทยแล้วก็มี f e d e x นะครับหรือว่า Civa Logistics นะครับข้อดีของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์นั่นก็คือ ผู้ให้บริการเหล่านี้จะมีความชํานาญนะครับในด้านเส้นทางนะครับหรือว่าในส่วนของการบริหารงานนะครับซึ่งจะลดต้นทุนการขนส่งของผู้ประกอบการได้แล้วก็ลดระยะเวลาการทํางานของพนักงานของผู้ประกอบการเองได้เช่นกันนะครับผมต่อมานะครับเรื่องที่4นะครับเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องและการประกันภัยการขนส่งนะครับ ในเรื่องนี้นะครับอาจารย์อยากจะเน้นในส่วนของการประกันภัยการขนส่งสินค้านะครับหรือเราเรียกว่า i n c o t เ erm. ทอโดยในปัจจุบันนี้นะครับเป็น i n c o t เ erm ทอ2 0ม2020แล้วนะครับนักศึกษามันคืออะไรล่ะมันคือข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้านะครับเป็นมาตรฐานความหมายการค้าที่ใช้ตกลงกันในการทำสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่เป็นสากลน,นะครับ ให้คู่ค้าทางผู้ซื้อและผู้ขายทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบภาระค่าใช้จ,จ่ายและความเสี่ยงต่างๆนะครับซึ่งอิ erm, นโคเทอร์มินิยมที่ใช้ในการขนส่งระหว่างประเทศนะครับผมมีทั้งหมด11รูปแบบด้วยกันโออาจารย์มีตั้ง11รูปแบบเลยอะพวกผมหรือว่าพวกหนูจะจําได้หมดไหมเนี่ยอ่ะงั้นผมขอยกตัวอย่างสัก3รูปแบบแล้วกันนะครับผมรูปแบบแรกนะครับก็คือเป็น X-word นะครับอันแรกเลยนะครับผมนะักศึกษาก็จะเห็นนะรูปภาพนั่นก็คือเป็นผู้ขายจะรับผิดช,ชอบถึงการส่งมอบสินค้าตามสถานที่ระบุโดยไม่มีการขนขึ้นยานผ่านะนะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่ผู้ขายรับผิดช,ชอบนะครับอย่างเช่นตัวรูปนะครับตัวสีส้มนะครับก็จะเป็นในส่วนของที่ผู้ขายรับผิดช,ชอบนะครับส่วนผู้ซื้อนะครับจะเป็นตัวสีฟ้านะครับนะักศึกษานั่นก็คือ ผู้ซื้อก็จะรับผิดชอบในส่วนของพิธีการศุลกากรความเสียหายระหว่างการขนส่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ x w o r k หรือว่า EXW นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นขอยกตัวอย่างอะไรดีล่ะเอา FOB ละกันนักศึกษา FOB หรือว่า Free on Board นะครับเป็นลักษณะที่ผู้ขายรับผิดชอบถึงการส่งมอบสินค้าบนเรือและพิธีการส่งออกด้วยนะครับผม โดยผู้ซื้อนะครับจะรับผิดชอบในส่วนของพิธีศุลกากรขาเข้าความเสียหายระหว่างการขนส่งโดย FOB นะครับในประเทศไทยจะนิยมขนส่งสินค้ากเกษตรนะครับเช่นทุเรียนมังคุดเงาะเนี่ยครับผู้ประกอบการก็จะนิยมเป็น FOB นะครับผมอีกตัวอย่างหนึ่งเอา CIF ละกันครับเป็น Cross Off r e i g h t นะครับนั่นก็คือผู้ขายรับผิดชอบถึงการส่งมอบสินค้าตามสถานที่ระบุนะครับ แล้วก็ค่าระหว่างเรือนะครับผมค่าประกันภัยแล้วก็ค่าขนส่งด้วยนะครับโดยผู้ซื้อจะรับผิดชอบพิธีศุลกากรขาเข้าแค่นั้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างกรณี3กรณีที่ยกให้นะครับผมส่วนอีกรูปแบบอื่นๆนะครับนักศึกษาสามารถหาอ่านได้ในหนังสือนะครับผม อย่าประมาทนะควรเข้าใจทุกรูปแบบนะครับผมเพื่อให้การดําเนินกิจการการขนส่งนะครับง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องที่5นะครับเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการขนส่งนะครับซึ่งจะทําให้เกิดการทํางานการขนส่งที่มีประสิทธิภาพนะครับมีความรวดเร็วและลดต้นทุนการขนส่งนะครับโดยเราเรียกระบบนี้ว่าระบบการจัดการงานขนส่งหรือ TMS นะครับ Transportation Management System นะครับคือซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขนส่งได้อย่างครอบคุมตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงกระบวนการผ่านโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งระบบการทำงานหรือโมดูลของของระบบ TMS นะครับประกอบไปด้วย 1. การจัดการเอกสารการขนส่ง 2. การวางแผนจำนวนเที่ยวของยานพาหนะ 3. การจัดงานขนส่งอัตโนมัติ 4. การคำนวณค่าใช้ใจ่ายอัตโนมัติ 5. การบันทึกการโอนเงินให้กับพนักงานขนส่ง 6. การจัดการข้อมูลพื้นฐานยานพา์นะเช่นประวัติของยานพา์นะวันหมดอายุของประกันอย่างเี้ครับ 7. การจัดการข้อมูลพื้นฐานของพนักงานขนส่ง 8. การติดตามสถาน,นะงานขนส่ง และ 9. การยืนยันสถานะการจัดส่งสินค้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้นะครับผมโอเคนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักการของการจัดการการกระจายสินค้านะครับมาในส่วนของการกระจายสินค้านะครับขั้นตอนของการกระจายสินค้านะครับมีด้วยกัน6ขั้นตอนนะครับนะักศึกษาก็จะมี1การดาเนินง,งานตามคําสั่งซื้อของลูกค้า ลูกค้าแต่ละคนก็จะมีคําสั่งซื้อไม่เหมือนกันถูกไหมครับเช่นสินค้านึงก็อาจจะมีขนาดสีปริมาณที่ลูกค้าแต่ละคนต้องการที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการนะครับก็ต้องลิสต์รายการคําสั่งซื้อนะครับให้ลูกค้านะครับให้สมบูรณ์มากที่สุดนะครับผม พอได้รายการคําสั่งซื้อเสร็จปุ๊บนะครับผู้ประกอบการก็จะเตรียมวัตถุดิบนะครับหรือว่าผลิตสินค้าออกมาในส่วนของนี้เราจะเรียกว่าการจัดการสินค้าคงคลังนะครับเพื่อให้สินค้านะครับมีการตอบสนองต่อลูกค้าอยู่ตลอดเวลานะครับผมโดยที่เราจะต้องตอบสนองให้เท่ากับความต้องการของลูกค้านะครับอย่าผลิตเยอะไปหรือว่าน้อยเกินไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาสินค้านั้นนะครับไปเก็บไปที่การ จะไปเก็บไว้ที่คลังสินค้าก็ต้องมีการบริหารคลังสินค้านะครับว่าจะเอาไปเก็บในส่วนไหนของคลังสินค้าวางสินค้ายังไงต้องควบคุมอุณหภูมิไหมสําหรับสินค้าที่ชนิดพิเศษนะครับ 4. นะครับพอเราจะเริ่มต้นของการขนส่งนะครับเราก็ต้องมีการรวบรวมสินค้าหลายๆชนิดนะครับเพื่อขนส่งให้เต็มคันยานพาหนะที่เดียวหรือว่าขนส่งไปในเส้นทางเดียวกันนะครับผมเพื่อให้เป็นการประหยัดนะครับค่าขนส่งนั่นเอง ขั้นตอนที่5้5ก็จะเป็นการเริ่มการขนส่งสินค้าแล้วนะครับก็จะใส่รถบรรทุกแล้วเราก็จะมาวางแผนเส้นทางว่าจะขนส่งไปยังเส้นทางไหนดีใช้รูปแบบการขนส่งใดรถเรือเครื่องบินนะครับที่เหมาะสมกับการขนส่งของลูกค้านะครับและกระบวนการสุดท้ายนะครับก็เป็นการบริการลูกค้านะครับผมในกรณีที่สินค้านะครับ มีความชำรุดเสียหายหรือว่าลูกค้ายังไม่ได้รับสินค้านะครับลูกค้าก็จะมีการติดต่อมาที่ผู้ประกอบการนะครับในส่วนนี้เราก็จะมีการบริการนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการนะครับได้มีการตอบสนองกับลูกค้านะครับและก็เป็นการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านั่นเองนะครับเรื่องต่อมานะครับเป็นรูปแบบการจัดการการกระจายสินค้านะครับ ซึ่งอาจารย์ขอยกตัวอย่าง2รูปแบบนะครับที่น่าสนใจนั่นก็คือ 1. การกระจายสินค้าผ่านการเปลี่ยนถ่ายสินค้าชั่วคราวนะครับผมเป็นการช้ยรวบรวมสินค้าบรรจุคัดแยกจัดเรียงและกระจายสินค้าให้ลูกค้านะครับซึ่งจะรวบรวมสินค้าจากยานผ่านะหนะ1ไปสู่อีกยานผ่านะหนะ1เพื่อการกระจายสินค้าในเวลาเดียวกันโดยไม่มีการเก็บสินค้าเนื่องจากว่าเป็นเพียงจุดผ่านของสินค้าเท่านั้น ลดจำนวนธุรกรรมในเส้นทางของการขนส่งเมื่อเทียบกับการกระจายสินค้าทางตรงนะครับก็จากรูปนะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าเราจะมีการเปลี่ยนถ่ายสินค้าชั่วคราวนะครับก็จะลดเส้นทางเหลือ7เส้นทางนะครับผมจากไม่อย่างนั้นอนะ่ะโรงงานที่1น่อ่ะครับต้องขนส่งไปยังลูกค้าคนที่1 2 3 4ี่ซึ่งจะเป็นการเพิ่มจำนวนเส้นทางได้เยอะนะครับผม การเปลี่ยนถ่ายสินค้าชั่วคราวนะครับก็เช่นสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องหรือ ICD นะครับโดยเป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเชื่อมต่อจากรถบรรทุกขนส่งไปยังรถไฟเพื่อให้ขนส่งทางรถไฟนั้นต่อไปยังทางเรืออีกทีหนึ่งนะครับผมอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเป็นศูนย์กระจายสินค้าตามภูมิภาคนะครับผมเป็น ผู้ให้บริการภายนอกหรือผู้ให้บริการด้านโลจิสติกสนะครับ Third Party l o g i s t i c ตนั่นเองที่ให้บริการด้านการจัดเก็บสินค้าการบรรจุภัณฑ์การจัดการขนส่งสินค้าสำเร็จรูปไปสู่ร้านค้าและลูกค้าตามใบสั่งซื้อนะครับ ไม่จําเป็นต้องมีการเก็บสํารองสินค้าจํานวนมากที่ผู้ค้าปลีกนะครับโดยสามารถมาเก็บที่ในศูนย์กระจายสินค้าได้นั่นเองจึงทําให้ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งจากผู้ผลิตไปสู่ผู้ค้าปลีกหรือลูกค้าได้เกิดความได้เปรียดทางการแข่งขันที่รวดเร็วทางด้านราคาและความรวดเร็วนะครับผมซึ่งศูนย์กระจายสินค้านะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามหัวเมืองตามจังหวัดต่างๆอย่างในประเทศไทยก็จะเป็นเชียงใหม่ขอนแก่นนะครับ นครราชสีมาหรือหรือว่าจะเป็นในส่วนของภาคใต้ก็จะเป็นสงขลานะครับอันนี้ก็จะเป็นศูนย์กระจายสินค้านะครับนอกจากนี้ยังมีรูปแบบอื่นๆอีกนะครับผมนะักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในแหน่งสือนะครับเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งทําไมเราต้องมีบรรจุภัณฑ์ด้วยล่ะครับก็เพื่อให้สินค้านั้นค,ครับระหว่างการขนส่งนะครับเกิดความปลอดภยัย ยืดอายุการใช้งานของสินค้าได้แล้วก็เป็นการบริหารพื้นที่การจัดเก็บอ่นนักศึกษานึกดูว่าสมมติเรามีขวดน้ำเยอะๆเนี่ยแล้วขวดน้ำก็กระจัดกระจายไปตามพื้นห้องหมดเลยเนี่ยการที่เรามีบรรจุภัณฑ์ซักบรรจุหนึ่งอะ่ะมันก็สามารถเก็บขวดน้ำได้หลายๆขวดแล้วก็สามารถประหยัดพื้นที่ได้ด้วยนะครับผมไม่ให้ขวดน้ำนั้นกระจายออกไปหรือว่าเกิดความเสียหายนะครับ โดยที่บรรจุภัณฑ์นะครับก็จะมีหลากหลายยุปแบบนะครับหลากหลายประเภทโดยการเช่นลังไม้นะครับกล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นลักษณะหีบห่อนะครับพาเลทถังถังในที่นี้เราก็จะเน้นเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ลักษณะสินค้าที่เป็นของเหลวนะครับตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่เราเห็นบ,บ่อยๆก็จะเป็นการนิยมขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนะครับเป็นการขนส่งสินค้าในปริมาณมากนั่นเอง แล้วก็ถุงนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการนะครับสามารถเลือกบรรจุภัณฑ์นะครับที่เหมาะสมกับสินค้าเหล่านั้นของตัวเองนะครับในการขนส่งนะครับเพื่อให้สินค้าไปถึงลูกค้านะครับได้อย่างปลอดภัยนะครับอ่าเนื้อหาของอาจารย์ที่บรรยายไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน่วยที่14นะครับการจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้านะครับอาจารย์ก็จะมีการติวเนื้อหา ไปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าย่ไงไรนักศึกษาอย่าประมาทนะครับอย่าลืมกลับไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมแล้วก็ทําแบบฝึกปฏิบัติด,ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความเข้าใจและก็ความรู้มากยิ่งขึ้นครับผม